มาดูบรรดาความเป็นไปของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะวันนี้วันที่14พฤศจิกายนก็มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีข่าวมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่อะไรยังไงก็ยังไม่มีนะแต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจระลอกแรกนี่นะครับปรากฏว่าวันนี้มีข่าวว่าคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ลาออกจากรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับความจริงท่านลาออกแล้วนะก็ลาออกรับผิดชอบผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ในเมื่อยังไม่สามารถเลือกกรรมการบริหารพรรคได้ยังไม่สามารถเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้อย่างเป็นทางการท่านก็รักษาการไปเอาแล้วทำไมวันนี้อยู่ๆท่านลาออกที่ลาออกเพราะว่าวันนี้ทางด้านของกองทุนนะฮะกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองเนี่ยเขาระบุชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่คุณจุรินทร์เป็นคุณนราภัทรแก้วทองอ้าวนะเป็นคุณนราภัทรแก้วทองก็แปลกๆว่าเอ๊ะทำไมกองทุนพัฒนาการเมืองจึงระบุชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคไม่ตรงกับที่พรรคได้ระบุออกมานะครับทางด้านของคุณจุรินทร์ก็เลยเหมือนกับรับผิดชอบในเมื่อกองทุนพัฒนาการเมืองเขาระบุมาไม่ใช่ชื่อคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ก็เลยออกนะฮะนี่ครับวันนี้คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์อธิบายเรื่องนี้นะฮะคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ขอนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคโดยแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับท่านก็ยืนยันว่ากระบวนการที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ทุกประการนะครับแต่ว่าสืบเนื่องมาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็ได้มีการระบุชื่อของคุณนรภัทรแก้วทองเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคซึ่งต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวคือกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วแต่ท่านจุรินทร์ท่านเพื่อไม่ให้มีข้อสงสัยในประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็ให้มีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับท่านก็แสดงเจตจำนงว่าท่านขอลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ฮะก็ตอนหลังเนี่ยกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นคุณจุรินทร์แต่ไม่ทันแล้วฮะเพราะว่าคุณจุรินทร์ลาออกไปแล้วนะครับก็เลยงงๆว่าไอ้กองทุนพัฒนาพรรคการเมืองเนี่ย อยู่ในการดูแลของกกต.เนี่ยทำไมมาระบุชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคเขาเนี่ยคลาดเคลื่อนจากที่พรรคเขาระบุประกาศเนี่ยประกาศเมื่อวันนะเพราะว่าเมื่อคุณจุรินทร์ลาออกไปแล้วนะแล้วคุณนราภัทรก็ไม่ได้เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคเพราะว่าวันนี้นะครับในการถกเถียงข้อกฎหมายและข้อบังคับการประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ประชุมก็มีมติให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่9ธันวาคมครับนะฮะ9ธันวาคมนะฮะรอไปถึงเดือนหน้าเลยนะครับแล้วก็มีการแก้ไขข้อบังคับให้เพิ่มองค์ประชุมอีก150คนมาจากตัวแทนภาคละ30คนเพื่อสำรองกรณีองค์ประชุมไม่ครบโดยให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สมัครเข้ามาด้วยตัวเองหากสมัครเกินจำนวนให้ใช้วิธีจับสลากนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกที่จะมาเป็นองค์ประชุม5คนก็มีคุณชนินรุ่งแสงคุณพงศ์ศรีธาราภูมิคุณสุธรรมละหงคุณธนาเชลวินิจแล้วก็คุณคณิษฐานิภาเกษมตัวแทนสาขาพรรคที่ประชุมยังมีมติตั้งคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคอีก1ตำแหน่งแทนคุณจุรินทร์ที่ลาออกนะครับก็ให้คุณเฉลิมชัยเป็นรักษาการทั้ง2ตำแหน่งไปเลยนะครับเพราะข้อบังคับพรรคไม่ได้ห้ามบรรยากาศในที่ประชุมวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยถึงกรณีที่คุณจุรินทร์ลาออกจากรักษาการหัวหน้าพรรคนะครับนี่ฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคกลางเสนอคุณองอาจนะครับเป็นรักษาการหัวหน้าพรรค
แต่ว่าคุณองอาจขอถอนตัวครับก็เลยทำให้ที่ประชุมโหวตคุณเฉลิมชัยมาเป็นรักษาการหัวหน้าพักขณะที่คันดิเดตหัวหน้าพักและเลขาธิการพักจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเสนอใครแม้ว่านายนาราภัทรแก้วทองที่เป็นคันดิเดตหัวหน้าพักก่อนหน้านี้จะออกมายืนยันว่ายังสนใจในการชิงตำแหน่งหัวหน้าพักก็ตามก็ต้องจับตาดูว่าสุดท้ายแล้วคุณเฉลิมชัยจะเป็นหัวหน้าพักเองหรือไม่หรือว่ามันจะจริงจังแค่ไหนที่คุณนราภัทรแก้วทองจะขึ้นมาเป็นตัวชิงหัวหน้าพักรอ9ธันวาคมครับนี่ฮะจดแล้วจดรอดก็ยังไม่สรุปครั้งนี้นะฮะโอ้โหนับวันอนาคตมันดูติดๆจริงๆใช่นี่นะแล้วก็พรุ่งนี้ท่านผู้ชมฮะ15พฤศจิกายนที่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 9:30 ก็ศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการนัดประชุมตามปกติประจำสัปดาห์นะแต่ว่าตามปกติก็จริงแต่มีวาระที่น่าสนใจอย่างน้อยๆ2วาระแล้วก็เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลนี่นะฮะก็เรื่องแรกนะฮะการนัดพิจารณาคดีต่อกรณีที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงหรือไม่จากกรณีถือหุ้นในบริษัท ITV คดีนี้เนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไป19กรกฎาคมปีนี้นะฮะแล้วก็พิธาผู้ถูกร้องได้ยื่นขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหา2ครั้งครั้งละ30วันซึ่งศาลก็อนุญาตตามคำขอโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนการพิจารณามาแล้ว11ครั้งเรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและส่งเอกสารหลักฐานจำนวน12รายอันนี้คดีแรกคดีต่อมาเป็นคดีที่อดีตทนายความของพระพุทธอิสระก็คือคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกระทำของพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลเป็นผู้ถูกร้องที่2ซึ่งไปเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อขอให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ยังทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่คดีที่2นี้เนี่ยนะศาลรับคำร้องไป12กรกฎาคมแล้วก็ดำเนินกระบวนการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานมาแล้ว37ครั้งในขณะที่ผู้ร้องนะทั้งพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีระบุพยานบุคคลฉบับลงวันที่9ตุลาคมและบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติมครั้งที่1ฉบับลงวันที่18ตุลาคมนี่นะฮะมีรายงานนะครับว่าการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้15พฤศจิกายนจะเป็นการประชุมเพื่อวางแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีเท่านั้นยังไม่ได้รับลงมติหรือว่าวินิจฉัยคดีส่วนจะออกเอกจะมีการเรียกพยานเอกสารเพิ่มหรือจะออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานเพื่อประกอบพิจารณาคดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าเอกสารแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาก่อนหน้านี้ครบหรือไม่ครบถ้าครบถ้วนก็จะนัดวันแถลงด้วยวาจาแล้วก็ปรึกษาหารือและลงมตินี่นะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยไม่น่าจะลงมติยังไม่ตัดสินฮะยังไม่ตัดสินชัดเจนยังไม่ตัดสินพรุ่งนี้ยังไม่ตัดสินใช่รายละเอียดมันมาแบบนี้แล้วนะคดีใหญ่ก็คือคดีพิจารณาเรื่องของพรรคก้าวไกลนั่นแหละใช่ที่ไปใช้การแก้ไขมาตรา112ไปหาเสียงดูนะฮะศาลมีการพิจารณาพยานหลักฐานมาแล้ว37ครั้งนะโอ้โหมั้ย37ครั้งพิธาถือหุ้นสื่อเนี่ย11ครั้งนะนี่ฮะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะเรื่องเอามาตรา112ไปหาเสียงเนี่ยฮะจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายพรรคก้าวไกลเลยนะฮะโอ้ฉะนั้นรอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะอาจจะรู้วันน่ะว่าศาลท่านจะนัดวันตัดสินเมื่อไหร่ใช่ใช่ไหมฮะใช่แต่พรุ่งนี้ยังไม่ใช่วันตัดสินเป็นวันรับพิจารณาคดีเท่านั้นนะฮะ